สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแอมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแอมกลับมากับคลิปวิดีโอนะคะเปิดถุงเครื่องสำอางนั่นเองนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยถือว่าเป็นคลิปแรกเลยนะคะที่แอมจะมาทำการเปิดถุงเครื่องสำอางนะคะหรือว่าเหอนั่นเองแอมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะที่แบบกูรูคนอื่นเขาทำอะไรอย่างเงี้ยก็ทางแบรนด์ของเมลินดานะคะแบรนด์นี้เนี่ยอ่านว่าเมลินดานะคะแอมหลงอ่านผิดมาแอมอ่านว่าเหมยลินดาตลอดเวลาที่แอมใช้แบรนด์นี้เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยแอมใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้มาก่อนนะคะของที่แอมใช้นะคะแอมก็เคยรู้สึกจะรีวิวไปแล้วแล้วก็ทำคลิปวิดีโอไปบ้างแล้วนะคะก็จะมีอายไลเนอร์นะคะรุ่นนี้นะคะของเมลินดานะคะซึ่งแอมเมื่อก่อนจะใช้รุ่นนี้บ่อยมากเพราะว่าราคาไม่แพงนะคะราคาอยู่ที่59บาทบางร้านก็89บาทนะคะแต่ว่าใช้ดีมากๆนะคะแอมก็ชอบมากนะคะกันน้ำแล้วก็อีกตัวนึงนะคะก็คือดินสอเขียนใต้ขอบตานะคะของเหมยลินดาซึ่งแอมเห็นว่ารุ่นนี้นะคะคนนำไปรีวิวเยอะมากนะคะซึ่งมันทนมากจริงๆนะคะและแอมก็ใช้บ่อยมากในชีวิตประจำวันนะจ๊ะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะเป็นแปรงปัดเป็นแปรงเกลี่ยอาชาโดนั่นเองนะคะรุ่นนี้เนี่ยแอมซื้อมาสำหรับเบนอาชาโดโดยเฉพาะนะคะก็ดีมากๆแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะต่อมานะคะที่แอมใช้แล้วเพื่อนๆชอบถามก็คือนี่เลยขนตานะคะของเหมยลินดานะคะซึ่งเบอร์ที่แอมใช้แล้วคนถามมากที่สุดเนี่ยจะเป็นเบอร์นี้นะคะ014นะคะแล้วก็แอมปกติแอมก็ใช้ของเหมยลินดาอยู่แล้วนะเพราะว่ามันก็ใช้ดีนะคะวันนี้ก็ใช้ของเหมยลินดาเช่นกันนะจ๊ะอ่ะเอาเลยเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเรามาเปิดถุงเครื่องสำอางกันเลยนะจ๊ะก็ถุงลักษณะแบบนี้นะคะก็จะมาเริ่มกันที่นี่เลยเขาเอาขนตามาให้แอมประมาณ10กล่องนะคะขนตานะคะเยอะมากนะคะซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีความหนาความบางอะไรที่ต่างกันนะคะแต่ว่าเบอร์ที่แอมเคยใช้นะคะแล้วก็ใช้บ่อยมากที่สุดเนี่ยจะเป็นเบอร์นี่เลยเบอร์316นะคะเบอร์นี้เนี่ยเวลาติดแล้วจะเหมือนตุ๊กตาคือจะแบ๊วมากนะคะแต่ว่าเบอร์อื่นเนี่ยแอมส่วนใหญ่แอมจะซื้อเป็นกล่องใหญ่มากกว่านะคะไม่ได้ซื้อกล่องเล็กใช้อันนี้ก็ขอขอบคุณแบรนด์มากๆนะคะแล้วก็เบอร์กับทุกเบอร์นะสวยหมดเลยก็เป็นก้านที่บางแบรนด์นี้เนี่ยกล้าพูดว่าติดง่ายนะคะแล้วก็ไม่แทงตาด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นลิปนะคะนี่เลยเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเขาเรียกว่า Story Princess นะคะทินบาล์มนะคะหรือว่าเป็นลิปบาล์มนั่นเองนะคะก็จะมีอยู่3สีนะคะจะมีสีแดงกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะสีชมพูกลิ่นขนมแล้วก็สีส้มนะคะเป็นกลิ่นส้มนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวจะมาสวอชให้ดูนะคะอันนี้เขาบอกว่าเพิ่มสีสดใสนะคะแล้วก็ประกายให้กับริมฝีปากให้ดูสดใสธรรมชาติมากขึ้นนะจ๊ะโอเคเป็นตัวนี้นะคะเป็นเมลินดานะคะ Princess Story Black Diamond Liner นะคะตัวนี้ก็เป็นอายไลเนอร์นั่นเองสำหรับกรีดตานะจ๊ะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรกันน้ำเนื้อแมตต์นะคะสีดำสนิทติด24ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาลอง how to กันนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาทำให้ดูกันต่อมานะคะเป็นตัวนี้เป็น Real Quick Gel Liner Auto นะคะรู้สึกว่าเขาจะพัฒนาจากตัวนี้คือตัวนี้จะต้องเหลาแต่ตัวนี้คือเป็นออโต้ไลเนอร์เลยคือแบบไม่ต้องเหลาคือหมุนแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะตัวนี้ก็เขาเขียนบอกว่ากันน้ำติดทนนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบนะจ๊ะอ่ะต่อมานะคะก็เหมือนตัวที่แอมใช้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาพัฒนาคือเขามีกบเหลามาให้นะคะสำหรับติดตัวเลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่ากล้าการันตีว่าใช้ติดทนนานมากนะคะแล้วก็ดำสนิทใช้ดีมากๆนะคะแอมใช้มาแล้ว3ตัวอันนี้ก็ได้มาฟรีก็โอเคดีมากนะจ๊ะต่อมานะคะก็จะเป็นเมลินดาเพอร์เฟกต์สโตรมนะคะตัวนี้จะเป็นอายไลเนอร์วอเตอร์พรูฟนะคะเป็นสูตรกันน้ำนั่นเองนะจ๊ะก็เดี๋ยวเราจะมาลองกันเขาบอกว่าเขียนง่ายดำสนิทคมเฉียบนะจ๊ะต่อมานะคะเป็นนี่เลยดินสอเขียนคิ้วนะคะของเมลินดานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแอมก็ใช้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ใช้จากทางแบรนด์ส่งมาให้นะคะอันนี้คือเงินของแอมเองนะคะแอมใช้มาแล้ว2อันนะคะสีที่แอมใช้เป็นสีวอลนัทนะคะซึ่งเป็นสีที่
เขียนสวยแล้วเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่นิ่มมากจนเกินไปแล้วก็ไม่แข็งมากนะคะแล้วอยากจะบอกว่าติดทนนานมากๆนะคะอันนี้เนี่ยก็แนะนำเลยนะสำหรับคนที่กำลังหาผลิตภัณฑ์เขียนคิ้วนะคะที่ไม่แพงนะคะแล้วก็ดีมากๆนะคะราคาเนี่ยตามท้องตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ89บาทนะคะ90บาทประมาณนี้นะจ๊ะเขาก็ให้มาทั้งหมด5เฉดสีนะจ๊ะโอเคต่อมานะคะก็เป็นอีกตัวนึงนะคะที่ดังมากนะคะเอ็มเห็นคนรีวิวกันในพันทิปนะคะแล้วก็เว็บหลายๆเว็บนะคะก็คือนี่เลยค่ะเป็นมาสคาร่านะคะไอบราวมาสคาร่านั่นเองเป็นมาสคาร่าปัดคิ้วนะคะมี2สีนะคะมีสีเข้มกับสีอ่อนนะจ๊ะแล้วเราก็จะมาใช้ใน How to กันนะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยอันนี้เป็นอายแชโดว์นะคะของเหมยลินดานั่นเองนะคะเป็นเนื้อครีมนะคะแอมเห็นคนเอาไปใช้กันนะเพราะว่ามันราคามันไม่ได้แพงมากแล้วก็เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาสวอชสีให้ดูกันนะจ๊ะว่ามันเป็นสีอะไรยังไงนะคะก็จะมีสีน้ำตาลนะคะสีเทานะคะเป็นสีซิลเวอร์แล้วก็สีขาวไวท์พิงค์บลูนะคะแล้วก็สีแบล็คนะคะมีทั้งหมด6สีต่อมานะคะก็ตัวนี้ก็เป็นเจลไลเนอร์นะคะแบบกระปุกนั่นเองคือต้องใช้ผู้กันนะคะแล้วก็เขียนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะแน่นจะหนาแค่ไหนสุดท้ายนะคะก็เป็นอะไรที่ดีงามมาก โอ้ยคือเซตแปรงแต่งหน้านั่นเองนะคะคือมันเยอะมากจริงๆ นี่เลยเป็นแปรงแต่งหน้าทั้งหมดนะคะเราก็จะมาเปิดให้ดูกันทีละอันเลยนะจ๊ะค่ะแอมก็แกะแปรงมาเรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งหมด12ชิ้นนะจ๊ะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตัวแรกนะคะอันนี้แปรงค่อนข้างนิ่มมากนะคะสำหรับน่าจะลองพื้นอะหรือเอามาลงแป้งก็ได้นะคะอ่ะอันที่2นะคะตัวนี้น่าจะไว้ลงแป้งกับลงแก้มนี่แหละเนี่ยสังเกตดีว่าแปรงมันแบบนิ่มมากๆเลยอะก็ดีนะตัวนี้นะคะเป็นแปรงตัดหัวเฉียงนะคะซึ่งเอาไว้คอนโทรลบริเวณแก้มของเรานั่นเองนะจ๊ะต่อมานะคะแปรงอันนี้นะคะลงคอนซีลเลอร์นะคะหรือว่าลงรองพื้นอะไรก็ได้นะคะเป็นแปรงหัวแบบนี้ต่อมานะคะส่วนใหญ่เนี้ยจะเป็นแปรงสำหรับแต่งตาทั้งหมดเลยอ่ะจะเป็นเนี้ยชอบนะหัวแบบเนี้ยหัวผู้พูดเนี้ยไว้เบลนสีบริเวณตาของเรานะคะแล้วก็จะมีแบบแปรงเฉียงนะคะแปรงเฉียงเนี้ยจะไว้เขียนคิ้วก็ได้นะคะหรือไว้แต่งตาด้านล่างก็ได้ก็เป๊ะดีนะแล้วก็มีแปรงหัวเล็กไว้แต่งตาเช่นกันนะจ๊ะนอกนั้นก็จะเป็นแปรงพวกแปรงผู้หมดเลยอะคือแบบแปรงสำหรับแต่งตานะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยส่วนตัวแอมมาแอมก็ใช้อยู่แล้วนะใช้อันเนี้ยจริงๆมันเป็นสีขาวใช่ไหมใช้จนมันกลายเป็นสีนั่นแหละใช้ดีนะเนื้อแปรงนิ่มแล้วก็จะบอกว่าของเมลินดาเนี่ยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เขาหรือสินค้าส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยดีมีคุณภาพนะคะและที่แอมชอบแบรนด์นี้เนี่ยเพราะว่าสินค้าเขาดีจริงๆแล้วราคาก็แบบไม่เสียดายที่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่แบบกำลังหาพวกแปรงแต่งหน้านะคะสำหรับมือใหม่ที่กำลังหัดแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแอมแนะนำแบรนด์นี้นะเพราะว่าราคามันไม่สูงมากแล้วคุณภาพมันก็ดีด้วยนะจ๊ะอายแชโดว์เนื้อแบบนี้นะคะแอมก็ขอแกะสักอันแล้วกันเนาะเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเขาทำดีนะทำแพคเกจจิ้งดีอ่ะเป็นลักษณะเนื้อครีมอ่ะสวอตยังไงดีดูสีดีคือแบบชัดเวอร์อ่ะคือสีมันชัดมากอ่ะแล้วก็แบบไม่ได้เกลี่ยยากเกินนะคะเป็นเนื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อครีมอ่ะแล้วก็สีค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะสวยนะก็มีทั้งหมด6สีนะจ๊ะแต่ก็สวอชให้ดูสีเดียวก่อนเนาะให้ดูว่าสีมันโอเคไหมจะบอกว่าโดยส่วนตัวนะคะแอมชอบขนตาปลอมของเหมยลินดาอยู่แล้วนะคะของเมลินดารุ่นที่แอมชอบก็อย่างที่บอกไปแหละว่าเป็นรุ่น014นะคะเนี่ยแหละชอบนะเพราะว่าราคาเนี่ยแอมซื้อมาเนี่ย189บาทประมาณนี้นะคะ10คู่ก็ตกคู่ละเท่าไหร่อ่ะ18บาท19บาทไม่ถึง20ของเขาดีจริงๆนะคะแอมก็เลยชอบตั้งแต่ก่อนแบรนด์จะส่งมาให้แอมก็ใช้ของแบรนด์นี้อยู่แล้วซึ่งถ้ามันไม่ดีอ่ะก็คงไม่ใช้ถูกไหมซึ่งมันดีจริงๆนะคะก็เลยอยากจะบอกต่อและค่ะสำหรับ
คลิปเปิดถุงนะคะเครื่องสำอางของเมลินดานะคะก็ได้หมดไปแล้วนะคะไม่มีอะไรหลงเหลือแล้วนะคะในกับในถุงนะจ๊ะโอเคค่ะแอมต้องขอขอบคุณนะคะทางแบรนด์เมลินดานะคะที่ส่งเครื่องสำอางดีๆนะคะมาให้แอมผลิตวิดีโอที่มีคุณภาพอีกต่อไปนะคะและแอมต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆนะคะทุกท่านนะคะที่คอยติดตามแอมนะคะทั้งใน Facebook นะคะทางใน YouTube ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยแอมมีแฟนเพจใน Facebook แล้วนะคะชื่อว่าเอมี่กิตติยานะคะชื่อเดียวกับใน YouTube เลยจ้าแล้วก็ฝากติดตามใน Instagram ด้วยนะคะชื่อว่า makeup_amy นั่นเองนะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้แอมทำคลิปอะไรออกมานะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาบอกได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย